แต่ถ้าไปดูสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในพื้นที่จังหวัดภาคใต้ก็ยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะคลัสเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมที่พบผู้ติดเชื้อมากกว่า100คนแล้วแล้วก็ยังรอผลตรวจอีกกว่า800คนขณะเดียวกันจังหวัดต่างๆนะคะทางวัดเองก็มีการปรับตัวในช่วงสถานการณ์ระบาดของโควิด -19 ทั้งงานบวชงานศพค่ะเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายหีบศพของผู้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด -19 ไปยังเวรวัดนาเมนวัดนาบุญรอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชเพื่อชาปนกิจทันทีวัดแห่งนี้ชาปนกิจผู้เสียชีวิตคนที่9จาก15คนโดยที่ทางวัดไม่คิดค่าใช้จ่ายจากครอบครัวผู้สูญเสียค่ะพระมหาบวรบวรธรรมโมเจ้าอาวาสวัดบุญนารอบยังเป็นหลักในการนิมนต์พระมาร่วมมาติกาบังสุกุลเพื่อให้ผู้เสียชีวิตผ่านพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับผู้เสียชีวิตจากภาวะปกติก็ทำให้ครอบครัวของผู้สูญเสียสบายใจกับการได้รับกุศลเป็นครั้งสุดท้ายและไม่รู้สึกกังวลเนื่องจากดำเนินการตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดขณะที่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครช่วยคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงานบวชที่วัดนาทวีอำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของสาธารณสุขอย่างเข้มงวดทั้งการเว้นระยะห่างและล้างมือรวมทั้งปรับลดพิธีการทำขวัญนาคหรือว่าแห่นาคและการเวียนรอบพระอุโบสถเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด -19 ขณะที่ผู้ร่วมงานก็มีเพียงญาติ 4-5 คนเท่านั้นค่ะสำหรับการแพร่ระบาดในจังหวัดสงขลามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนะคะและ1ติด1ใน10จังหวัดของ1ใน10อันดับของจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อใหม่ของแต่ละวันล่าสุดพบการแพร่ระบาดในเรือนจำและโรงงานด้วยส่วนที่จังหวัดตรังก็ยังรอผลการตรวจหาเชื้อเชิงรุกกลุ่มพนักงานผลิตถุงมือยางกว่า800คนซึ่งก่อนหน้านี้ผลตรวจพบว่ามีผู้ที่ติดเชื้อ117คนนายประชางามรัตนกุลประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดตรังกล่าวว่าการแพร่ระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมหลายจังหวัดก็ทำให้แต่ละโรงงานขาดแคลนคนงานทันทีแต่ว่าสายการผลิตยังต้องดำเนินการอยู่หลังจากนี้สภาอุตสาหกรรมจะหารือว่าจะหยุดรับพนักงานหรือแรงงานใหม่โดยผู้สมัครจะต้องผ่านการกักตัว14วันก่อนเริ่มงานพร้อมกันนี้จัดเตรียมงบประมาณกว่า24ล้านบาทเพื่อจัดซื้อวัคซีนให้กับพนักงานจังหวัดตรังนั้นมีพนักงานภาคอุตสาหกรรมรวมกันกว่า 20,000 คนด้วยกันค่ะ